สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันนะครับกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเรา สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาเล่น PvP เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปเช็คก่อนนะครับว่าไอกิลเรทของผมมันมีหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะตีไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะไม่เหลือให้ผมตีนะครับต้องไปดูกันนะครับเราช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ผมก็จะเน้นที่อัพอุปกรณ์นะครับต่างๆที่ผมมีนะครับให้เป็นรุ่นใหม่นะเพราะว่ารุ่นใหม่มันสแต็กมันเพิ่มดีกว่านะครับมันเพิ่มดีกว่าแบบอื่นนะครับมันเพิ่มดีกว่าแบบเก่านะครับนั่นเองนะครับโอเคครับช่วงนี้ก็อีเวนต์อะไรก็ไม่ค่อยมากนะครับสำหรับรูบี้ผมก็เก็บได้ถึง301แล้วนะครับก็เอาไว้เปิดเดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีกิลเรทได้เรทแล้วนะครับสำหรับกิลเรทนะครับสำคัญนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สำคัญมากเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะเพราะอะไรนะเพราะมีท่านี้นะครับ enemy defense down นะครับ 10,000% นะครับทำให้ศัตรู defense ลดลง 10,000% เอ้ยหรือว่า100เท่านั่นเองนะทำให้เราทำดาเมจได้แรงมากๆนะครับจากปกติตีมัน100 200อะไรเงี้ยก็จะตีเป็น10,000นะครับประมาณนี้แหละนะครับเห็นครับก่อนนั้นก็ไปดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับว่าผมเริ่มใช้ผมเริ่มทำเทรนนิ่งแล้วนะครับผมจะอัพทุกอย่างให้เต็มให้หมดนะครับตรงนี้นะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยไม่ได้ไปเปิดในซีเกตแล็บเลยนะครับเพราะว่าไม่คุ้มนะครับดูแล้วไม่คุ้มเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมก็เอาของนะครับนี่ผมเอาไปอัพตัวซูเปอร์มาสเตอร์นะครับเอ้ยอัลตร้ามาสเตอร์นะครับไม่ใช่ถูกแล้วครับอัพตัวอัลตร้ามาสเตอร์นะครับนี่ก็อัพไปเพื่อความสนุกสนานนะไม่มีอะไรมากนะอัพไปเพื่อความสนุกสนานนะไม่มีอะไรมากจริงๆนะตรงนี้นะคิดอยู่เลยนะไอ้พวกนี้นะครับว่าจะเอาไปตีขายให้หมดนะครับเหมือนมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับดูๆแล้วเอานี้เข้าไปนะตัวนึงไอ้พวกเร็วน้อยๆต้องเอาเข้านะจริงเพราะว่าผมยังไม่มีไงผมยังไม่ครบนะครับตัวไหนตัวเร็วน้อยจริงต้องตัวเร็วน้อยเข้าแต่ว่าก็เอาเถอะนะครับตามเลเวลแล้วกันนะครับง่ายดีเร็วหนึ่งไม่เอาเอาเกรนตัวนี้ดีกว่าเท่กว่านะครับโอ้ตัวนี้ก็มานะครับตัวนี้ด้วยนะครับเทรนไปนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยนะจริงที่มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะถ้าคนนี้เข้าบ่อยนะครับเพราะเทรนแต่ละครั้งก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็เสร็จแล้วโอเคครับไปตีซะหน่อยนะครับสำหรับคิวเรทนะครับตีคิวเรทก่อนแล้วไป PVP กันนะครับเราโอ้ my god นะครับก็มีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณครั้งก่อนนะครับผมตีไปมีคนตีผมตีไป10ล้านนะครับผมแบบช็อกมากถึงได้ไงนะครับโอเคไปเปิดของก่อนนะครับวันนี้ของเยอะนะพูดเยอะมากนะครับสะสมมาหลายวันเติมเต็มเต็มโอเคนะครับเติมเต็มเต็มโอเคนะโหวันนี้ผมได้ลาสด้วยนะครับแต่เสียดายมันเป็นแค่ของ5ดาวเท่านั้นนะครับ4ดาว5ดาวเมื่อกี้ตอนเดินโอ้ได้ของ5ดาวไม่ของยังไม่ได้ของ6ดาวสักอันนะมันคงไม่ได้ง่ายหรอกนะพี่จริงตีเสร็จยังเพ่ผมด้วยอย่าเพิ่งตีเฮ้ยขอข่อยแน่ที่จริงไม่น่าตีเยอะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมว่าน่าจะต้องเหลือให้คนอื่นตีบ้างนะครับเมาของด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าตีรีบหายให้หมดนะครับจริงต้องรอเพื่อนๆคนอื่นตีด้วยนะครับถึงจะดีนะครับถ้าใครอยู่คิวผมแล้วได้ยินนะครับก็อย่าลืมนะครับแบ่งให้เพื่อนคนอื่นตีบ้างนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่เกิน1วันนับตายแน่นอนนะแต่ละตัวนะครับเร็วมากนะครับอย่างน้อยพวกนี้ผมก็ตีทีละ 5-6% 7% ได้นะครับสบายๆเลยนะครับเสร็จยัง
อย่ามาดูอีกทีนะครับ 29% นะไม่เหลือเยอะนะ 29% นี่โอเคนะครับช่วงนี้ตังผมไม่พอกินนะครับไม่พอกินเลยนะครับเพราะว่าอัพของไปเยอะนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมจะใช้แบ็คอันไวอะเกนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนมาบอกผมว่านะครับวิธีนะครับที่ตอนนี้เขาใช้กันนะในการเล่น PvP ก็คือนะครับผมว่าผมต้องใส่อันนี้แหละนะครับวิธีที่เขาใช้กันในการเล่น PvP ตอนนี้นะครับก็คือต้องโอ้โหนี่เพิ่ม 90,000 ต้องเตียดป้อมนะครับต้องเตียดป้อมนะดูก่อนโอ้ตี 90,000 เลยตัวนี้นะครับตีไวมากนะครับแล้วก็วิ่งไวนะทำให้วิ่งไวโห้ย 60,000 ต้องมันแสนหนึ่งนะครับโหถ้าใช้เวทนี่เข้าเลยนะอย่างแรงด้วยนะครับอันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน 20,000 25,000 คูณ3 75,000 75,000 บวกกับอีกเท่ากันเลยนะครับเฮ้ยผมใส่นี้ดีกว่านะครับอ๋อนี่เต็มแล้วนึกว่าขั้น1ไอ้บ้าเอ้ยอยากใส่ให้มันติดโอ้ของไม่พอนะตอนนี้ไม่พอนะไม่พอกินนะสกิลยูสตรีทนะครับโอเควันหนึ่งผมต้องการสกิลยูสตรีทมากนะพี่จริงไม่มีของดีสำหรับสกิลยูสเรทเลยนะครับมีแต่สกิลยูสเรทแต่ไม่เมจิเคิลแอทแทคครับผมต้องการสกิลยูสเรทกับฟิสิเคิลแอทแทคครับสำหรับตัวนี้นะครับของต้องไปใส่สายหลบนะครับไม่ก็ต้องใส่สายหลบนะครับถึกไม่ได้เลยนะครับต้องใส่สายหลบวิ่งเร็วๆแล้วใช้เวทเร็วๆแล้วก็ตายไปนะครับตัวนี้นะครับวิ่งเร็วเวทเร็วแล้วก็ตายไปซะนะครับ HPของใหม่ว่าสกิลรีสิสเทนฟิสิคอลแอทแทคนะ HP เพิ่มไป 200,000 นะน้อยมากนะครับฟิสิคอลแอทแทคเพิ่มอีก 240% นี่ใช้ได้นะก็เพิ่มประมาณ 7-80,000 นะครับแป๊บนึงนะโอ้เหมือนกันเลยนะครับจริงๆเฮ้ยอันนี้เพิ่ม HP เยอะมากอันนี้เพิ่ม HP หลายแสนนะโอ้แต่ได้วิ่งเร็วมากกว่าค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมก็เตรียมดูของจะใส่อยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วมันไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่นะครับโอเคได้หรือยังเฮ้ยมันตีนานแท้เหรอโอเคสำคัญก็มีตัวไดโนเสาร์นะครับตีแรงมากนะผมแค่แต่ก็พอนะวันนี้นะครับขอให้เพื่อนๆคนอื่นได้ตีกันบ้างนะครับไม่ต้องรีบมากถ้าไดโนเสาร์ไม่พ่นไฟนะครับไม่เข้านะครับถ้าไดโนเสาร์พ่นไฟปุ๊บมันคือแบบตายเป็นนะครับดูสิลดไปเยอะแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโดนหนักโดนหนักเลย 3% เองนะครับ 4% ละพอแล้วจริงๆนะครับไม่ต้องอะไรมากแล้วนะแต่ผมก็ยังปล่อยไดโนเสาร์ไปเรื่อยนะครับหมดเวลาละไงก็ไม่ฆ่าไม่ตายหรอกวะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับช่วงไหนที่ไดโนเสาร์พ่นไฟทำให้ดีเฟนส์ลดลงนะครับไดโนเสาร์นะครับพ่นไฟทำให้ดีเฟนส์ศัตรูลดลงช่วงนั้นแหละนะครับมันจะทำอะไรปุ๊บเลย1% 2%เลยทันใดนะครับเร็วมากนะครับปกติเดียวพอนะครับเก็บของก็เสร็จนะครับโอเคหลังจากนี้ก็ไปลุยกันนะครับเรา
ามปกตินะครับวีวีผีนั่นเองวิน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 โหผมจะบอกว่า AI มันเป็นตัวที่เก่งมากนะเดี๋ยวนี้นะครับคอมเล่นโคตรเก่งนะครับโคตรเก่งนะคอมนะครับผมเลยไม่จะว่ายังไงนะคอมมันเล่นเก่งมากเดี๋ยวนี้มันแตกต่างแต่ก่อนมากเลยนะคอมโอเคนะครับช็อปช็อปแป๊บนะดูช็อปแป๊บโอ้อยากได้ซูเปอร์ลีโอนาร์ด8ดาวก็หลายๆตัวนะครับเราต้องเก็บนะครับเก็บอีกนานนะครับเราโอเคนะไปตีสักโก3สู้ได้ป่ะเนาะรู้สึกจะเก่งไอ้ปักตัวนี้น่าจะมาสายอมตะนะมีตัวอมตะวิ่งชนเดี๋ยวผมว่าต้องเอาตัวอมตะวิ่งชนดีกว่าตัวนึงนะน่าจะดีน่าจะดีโอ้โหโดนแล้วนะตอนนี้ก็อัพไปก่อนนะถ้าเจอปริศาจแบบนี้นะทำอะไรไม่ได้นะโอ้โหตายเลยเว้ยเฮ้ยโอ้มันตีแรงมากอ่ะโอ้ตายเลยแบบนี้ผมไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าน่าได้แล้วครับแบบนี้อาถึงหาแล้วแบบนี้ต้องเอาให้ได้นะน่าแล้วนะโอเคคิดว่าจะไม่รอดนะยิงก็รอดอยู่นะครับเต้นเต้นเต้นอ้าวผมทั่วเยอะกว่าเขาเหรอโอเคนะโอเคมีเล่นได้เยอะนะพี่จิงเล่นได้เยอะมากนะคนไทยไม่ตีกันนะโอเคชาดีมึงบอกชาร์ลส์นะครับนี่นะครับดูตัวแล้วไม่น่าจะสู้ผมได้นะแต่กลัวตัวนี้มากนะครับอมตะกลุ่มนะครับตัวนี้นะครับใส่โล่ให้ทุกคนนะกับตัวนางเงือกนะครับสองตัวลุยกันนะเราเหมือนเดิมนะสายเดิมผมยังไม่ได้เล่นอัดป้อมนะช่วงนี้นะสบายนะแบบนี้การ์เดียนมานะโอ้มันเฮาอัดมาได้ถึงป้อมอย่างเงี้ยแหละนะผมต้องการนะโอ้เหลาเป็นไงจะมิสไซล์ไล่มากนะครับเราอัดป้อมไปโอ้โหตัวในนี้นะครับเซ็งมากแถมนะครับนั่นแหละนะครับน่าจะสู้ได้แล้วนะโอ้โหสู้ไม่ได้เหรอสู้ได้ไหมมาตายแบบนี้หน่อยมาตายอย่างเงี้ยแล้วต้องแล้ว yes ชนะมาได้นะครับนึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วเจอชาลส์ชันต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 ันโอเคนะครับต่อไปนะครับญี่ปุ่นนะโอ้เจอเจ้าโคนันคิดนะครับมากลัวมากแล้วตัวนี้นะครับไม่น่าสู้ได้มีตัวบัฟอีกนะครับ2ตัวนะครับที่สำคัญนะครับโอ้ตายตายตัวบัฟ1 2 3 4นะครับโอ้หนี4ตัวนี้แหละนะครับโอ้ยตายตายตายสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ลองเล่นดูนะครับได้ไม่ได้ก็เล่นเล่นไปเถอะนะครับถ้ามันเล่นชนะตลอดคงยากนะครับเกมเนี้ยเจอแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะครับโอ้ใส่โล่พอดีนะครับตายฮะ
เราเล่นสายตั้งรับแล้วกันนะครับรอบนี้นะโอ้โหจอมโจรคิดมันตีไกลจริงๆนะครับไกลมากนะครับยิงปานับโอ้เฮโร่ตายพอดีสู้ไม่ได้จริงนะครับเร็วมากนะเตียดป้อมนะที่ไม่อาจป้อมผมก็สู้ไม่ได้นะตัวนี้นะยากมากถ้าเจอตัวใหม่ๆนี่คือแบบตายหน้าหนาดมากสู้ไม่ได้เลยนะตัวเก่าก็พอสู้ได้มั่งนะเดียนผมไปไกลเลยการเดียนเราเจอแบบพันมือนะครับมาแล้วผมยังได้นะผมสีเลือดมากโอ้ยหมดโอ้โหตายหมดเลยโอเควิ่งไปลูกโอ้ตายหมดเลยชูนกยักษ์เหรอแกสู้ได้แล้วนะครับรอบนี้เรียบร้อยนะครับมันช่างยากขึ้นจริงๆนะทุกทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันสายตีป้อมนะครับตีไม่ตีผมก็ตีอย่างนี้แหละนะครับไม่รีบมากนะในนี้น่าจะพอสู้ได้ครับทีนะหลังจากนี้ก็ไปดูกันนะครับว่าจะมีให้เราตีอะไรอีกหรือเปล่านะโอ้กดผิดเมื่อกี้กำลังเก่าๆแล้วคันครับมาปุ๊บใช้กดผิดเลยนะครับบ้าโอ้โหตายหมดเลยมันยิงมาแต่ไกลนะมันยิงมาแต่ไกลโอ้โหสู้ได้ป่ะนี่โอ้สู้ได้ป่ะนี่เจอนางเงือกเพียบเลยนะครับนางเงือกน้อยลอยไปลอยมาแถมนะครับโอ้โหเจอเสือกระแทกนะครับไม่รอดเลยเรานะครับไม่เหลือตัวอะไรตีเลยนะตอนนี้เจอเสือกระแทกนะ
แถมจัดทุกสิ่งทุกอย่างนะไปนะครับไม่มีตัวตีแล้วผมตายหมดครับไม่น่ารอเวลาเลยเมื่อกี้นะครับนายยิงไปนะครับโอ้สู้ไม่ได้ครับไม่มีตัวตีนะตายหมดเราต้องเล่นตั้งรับครับผิดแล้วนะครับแพ้นะคาที่หน้าหนาดเราโอ้โหโอ้โหแพ้เว้ยผมสู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้นะครับเจอแต่โหดๆทั้งนั้นนะครับที่มันก็ไม่ได้โหดมากหรอกนะครับมันก็อาจจะแพ้ทางแพ้เทิงไปนะครับผมว่าต่อไปผมต้องเปลี่ยนภาษาภาษาไทยดีกว่านะครับรู้สึก language นะครับภาษาไทยพอพูดถึงชื่อตัวละครมันจะได้พูดจำได้นะพูดได้จำได้นะโอเคนะครับไปดูสิตายหรือยังยังไม่ตายเว้ยต่างขอไปสอซ้ำซะหน่อยนะสักรอบนะครับที่ยังต้องเล่นให้หมดนะเพราะว่าต้องการอันเขียวๆนะครับอันเขียวๆคือเพชรนะครับเพิ่งมี 40,000 เองนะเล่นตั้งนานนะโอ้โหไม่มีคนตีเลยตั้งแต่หลังจากผมเนี่ยวังมังกรบาลาบาดาลทะเลคามโอ้ชื่อเฮ้ยกระตุกกระตุกอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหตายตายไปซะมังกรลายคามทะเลคามทั้งหลายดูนะปกติผมตี5แค่5แค่10มั้ยตีแค่5แค่10เองนะน้อยมากนะคือตีน้อยมากไม่เข้านะมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ปึ๊กหนึ่งนะครับเราจะตีอย่างแรงนะไม่รู้ทำเกิดอะไรขึ้นนะตีมันหนึ่งนะโอ้ตายหมดตายหมดมันเหมือนแบบถ้ามันเหมือนแบบพายเรือนะครับบ้าจริงๆ4ล้านประมาณนี้แหละนะครับเฮ้ยเพลงหายนะครับเติ้นๆโอเคมาแล้วนะครับไอ้พวกดัน1ดัน2นี่ผมไม่เคยได้ตีเลยนะครับก็คือมันแบบมันเกิดมาแบบเนี่ย first and last ครับรอบเดียวตายนะครับบ้าจริงๆนะโอเคครับวันนี้เราก็ไปรับคนเพิ่มอีกสัก 2-3 คนนะครับยังไม่ล็อกอินเลยเราใกล้ถึงเวลาละครึ่งชั่วโมงครับจริงกิวผมล็อกอินไม่เต็มนะงงเหมือนกันนะผมก็ล็อกอินทุกวันอยู่นะโอ้โหไม่ต้องปฏิเสธเลยนะครับเลเวลขนาดนี้นะครับโอ้เจออัลตร้ามาสเตอร์มาหลายตัวมาเต็มหรือยังครับอัลตร้ามาสเตอร์โอเคเอามาสเตอร์มาสักแล้ว90มีไหม88นะครับ not okay นะครับเต็มนะครับตอนนี้200แล้วครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนี่นะครับสำหรับเงินผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับยากมากหายากมากนี่เงินนะครับกิจกรรมผมเล่นหรือยังไม่รู้นะครับปกติจะเก็บแค่พวกนี้นะดาบสุดท้ายนะ1 2 3ที่ต้องเก็บอันนี้ด้วยนะแต่อันนี้ผมไม่อยากเก็บเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีโอกาสได้ไอ้
3ดาวนะครับไม่3ดาว8ดาวนะครับซุปเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวมันไม่มีโอกาสได้ผมเลยไม่เก็บนะปกติอันนี้ผมเก็บคนนกไว้ตีเนี่ยวันต่อไปก็เลยไม่รีบนะประมาณนี้แหละนะปกติผมจะตีด่านนี้แหละนะครับเพราะว่าเอาของนี่ไงนั่นแหละครับจะจะเลิกแล้วนะครับตอนนี้นะเพราะว่าตรงนี้ไม่สำคัญแล้วนะผมมีพอแล้วเพียงพอแล้วนะน่าจะเล่นอันนี้มากกว่าปลอดภัยโอเคนะครับเจอใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ